สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวกันผ้านะครับชื่อรุ่นว่า RX7801N Gundam Local Type North American Type นะครับตัวเนี้ยเป็นกันดั้มที่ผมรอมานานละนะครับก็คือว่ามันดูเป็น Army นะครับเป็นกันดั้มสีเขียวๆแนวทหารเนี่ยเนาะก่อนหน้านี้ก็ซื้อ SD ของตัวแบบนี้มาตัวหนึ่งละนะครับแต่ MG มันรู้สึกว่าคล้ายๆกันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับนี่ฮะดูรอบๆกล่องนะฮะนี่ครับเป็นมิลิทารีนะฮะกันดั้มเท่มากเลยทีเดียวนะครับตัวนี้มันเพิ่งออกนะครับเพิ่งมาถึงเข้าแต่ละร้านที่เชียงใหม่นี่ก็เพิ่งขายได้2วันเองนะครับก็ไปเอามาแล้วนะฮะราคามันอยู่ประมาณ 6-700 เนาะแปะไว้ตรงนี้800นะครับมาดูนะครับข้างในมีอะไรบ้างนี่ตัวนี้เป็นไฮเกรดนะครับผมรูปเดิมๆเลยนี่ปากกาตื่นต่อนะฮะดูไม่น่ามีอะไรเฮดจีเจาะต่อไม่ยากครับเดี๋ยวต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงเนาะแผงทั้งหมดนะมีอันนี้มี2อันเนาะมีบีมเซเบอร์กับส่วนอันนี้น่าจะเป็นกระโปรงนะ2 4 5 7นะประมาณ10แผงแผงใหญ่ๆรวมเล็กๆน้อยๆก็ประมาณ12แผงครับอันนี้เป็นยันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับแต่ก่อนอ่ะโอเคมีสติ๊กเกอร์นี่เป็นสติ๊กเกอร์ธรรมดาเนาะก็ให้มาพอสมควรเหมือนกันเลยเยอะใช้ได้นะครับในไฮเกรดนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวต่อเสร็จเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นตัวน็อตอเมริกานะครับที่ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่หมุนให้ดูนะครับแบบแมนนวลเราไม่มีสแตนนะครับเป็นคนแบบบานๆอันนี้ติดดีคอร์เรียบร้อยแล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดเส้นนะครับถ้าตัดเส้นคงใช้เวลาอีกนานเนาะนี่นะครับตรงแบ็คแพ็คข้างหลังเนี่ยนะเหมือนกระเป๋าทหารนะที่เรามีสัมภาระมันจะขยับปืนตรงนี้ได้นะครับยิงไส้แตกนะครับนี่นะครับผมนี่อันนี้ก็ยิงเป็นท่าถือปืนนะครับโล่มีบีมเซเบอร์นะครับสามารถเอามาถือได้โดยการดึงตรงนี้ออกมานะครับนี่แล้วก็ต่อบีมเซเบอร์ตรงนี้นะครับถือได้2มือนะครับอีกอันนึงอยู่ไหนไม่รู้นะครับอยู่แถวนี้แหละช่างมันอ๋อมันจะอยู่ในโล่นี่นะครับตรงนี้มันจะมีไอตัวใส่บีมเซเบอร์อีก2อันนะครับในโล่ถ้าดึงออกมาก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาแต่ตอนนี้ไม่ใส่นะครับเสียคอนเซปต์ทหารโอเคปืนนะครับตรงนี้ขากันดั้มก็งอได้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวนี้เป็นไฮเกรดก็จริงแต่ว่าสติ๊กเกอร์มาเยอะมากนะครับติดกันเมื่อยเลยอุ้ยหลุดเลยนะครับโอเคแต่อย่างไฮเกรดนี่มันก็จะทนกว่าเรียวเกรดอยู่ละนะครับไม่ต้องห่วงแต่ตัวนี้ไม่ชอบอย่างหนึ่งก็ตรงเท้ามันค่อนข้างสั้นมันดูไม่ค่อยเท่เท่าไหร่แต่อย่างอื่นโอเคครับให้ผ่านดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้จะมีเปลี่ยนแบ็คแพ็คตรงนี้ได้ด้วยครับเป็นอันน้อยแต่ตอนนี้เปลี่ยนทำไมไม่รู้ไม่ค่อยเท่อะไรเลยแล้วก็มีมือให้มาตัวนี้ก็เป็นตัวขยายโล่นะครับให้ไปใส่ข้างๆให้มันยาวได้อันนี้ก็เอาไว้ใส่ไอตัวปลายดาบอีกข้างนึงเผื่อเราไม่อยากใส่ปืนตรงนี้โอเคเรียบร้อยแล้วครับ
โอเคครับวันนี้ก็ขอลาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับ